ก็ขอสวัสดีครับสำหรับมิตรรักแฟนเพจตะไคร้หอมของผมทุกท่านนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันที่16กุมภาพันธ์2561ครับเป็นเช้าของวันศุกร์ซึ่งวันนี้ผมมาสาธิตการปลูกตะไคร้หอมสำหรับลูกค้าบางท่านที่อยากจะทราบแนวทางวิธีการปลูกนะครับก็ปลูกไม่ยากหรอกครับตะไคร้หอมก็เหมือนตะไคร้บ้านทั่วๆไปลงดินปุ๊บก็ติดปั๊บเลยหรือยังไม่ลงดินเอาไปแช่น้ำไว้เฉยๆนะครับเห็นไหมครับรากก็งอกออกมาแล้วครับนี่รากก็งอกออกมาแถมมีใบก็งอกออกมาด้วยอันนี้ผมแช่น้ำไว้ประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับไม่มีเวลาปลูกคือส่งตะไคร้อย่างเดียวช่วงนี้ไม่ได้มีเวลาปลูกเลยวันนี้ก็มาสาธิตการปลูกตะไคร้ให้กับลูกค้าที่เรียกได้ว่าอาจจะยังคิดว่าตะไคร้หอมเป็นพืชที่ปลูกยากนะครับหลายคนสอบถามมาว่ามีวิธีการปลูกไหมปลูกยากไหมตะไคร้หอมบอกเลยครับว่าง่ายมากๆครับปลูกง่ายสุดผมก็ว่าตะไคร้นี่แหละครับสุดยอดเลยเป็นพืชมหัศจรรย์มากเห็นไหมครับยังไม่ลงดินเลยครับรากเต็มเลยหัวก็ไม่ได้เล็กแล้วก็หัวก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับหัวเล็กหัวใหญ่มันปนกันไปเหมือนที่ผมส่งให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับมีหัวเล็กหัวใหญ่ปะปนกันไปซึ่งเวลาผมตัดทั้งกอนะครับผมตัดทั้งกอแล้วก็หลายคนหลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้ทำไมผสมมาจังเลยมีหัวเล็กหัวใหญ่ผสมกันมาบางเจ้านะครับหรือว่าบางคนที่ผมส่งไปอาจจะมีแต่หัวใหญ่บางเจ้าที่ผมส่งไปให้อาจจะมีหัวเล็กหัวใหญ่ผสมปนกันไปแต่ไม่ต้องห่วงนะครับติดทุกหัวครับติดทุกหัวแน่นอนครับนี่ครับหัวเล็กๆนี่ครับนี่ครับหัวเล็กๆอันนี้ผมลองเอามาคือเหลือส่งจากลูกค้าที่หัวไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมลองเอามาแช่น้ำว่ามันจะติดไหมถ้าเราส่งไปให้ลูกค้าไปปลูกมันจะเกิดไหมนี่ครับก็มีรากอยู่นะครับหัวเล็กๆแล้วก็หัวใหญ่นี่ครับพวกนี้หัวใหญ่ก็มีเหมือนกันนี่ครับหัวเล็กหัวใหญ่ปนกันไปอันนี้คือเกรดที่ไม่สวยจริงๆนะครับที่เราไม่ได้ส่งไปให้ลูกค้าแต่ถ้าลูกค้าซื้อไปปลูกก็คือติดทุกต้นนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสาธิตการปลูกง่ายๆคือเอาตะไคร้ปักลงดินเลยครับปักลงดินแค่นี้แหละครับถ้ามีปุ๋ยนะครับถ้ามีปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีอะไรก็เอาลงไปลองก้นหลุมก่อนก็ได้ลองก้นหลุมอย่างนี้นะครับเอาปุ๋ยลงไปแล้วก็ปักตะไคร้ลงไปประมาณนี้นะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับปลูกง่ายมากครับตะไคร้หอมแต่ผมจะทำวิธีนี้คือขี้เกียจเวลาที่หญ้ามันขึ้นขี้เกียจมาดายหญ้าผมก็จะเทเศษฟางเศษหญ้านะครับคุมหน้าดินไว้เลยนี่ครับคุมหน้าดินไว้เลยเวลาที่เราจะปลูกเราก็เจาะหญ้าลงไปก็เอาดินขึ้นมาแล้วก็ตะไคร้ลงไปเลยครับฝังลงไปเลยครับนี่ครับแค่นี้ครับนี่ครับก็ทำไปเรื่อยๆครับทำไปเรื่อยๆตะไคร้มาก็ฝังลงไปครับโอเคเดี๋ยวประมาณอีกสักเดือน2เดือนติดตามผลกันต่อไปขอจบคลิปเพื่อเป็นแนวทางให้กับลูกค้าที่สนใจในการปลูกตะไคร้หอมทุกท่านขอบคุณมาก
แล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่มีความประสงค์ต้องการอยากจะปลูกตะไคร้หอมก็ทักมาหาเราได้นะครับที่หน้าแฟนเพจ Facebook ขายตะไคร้หอมหรือสะดวกทักไลน์หรือว่าโทรศัพท์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็0885578383เบอร์นี้โทรก็ได้ไลน์ก็ทักมานะครับเบอร์เดียวกันนะครับขอบคุณมากสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ